ดราม่าอีกหลังปุ้ยพันธิพาเปิดหน้าลูกกลับโดนแซะเจ้าตัวตอบกลับนิ่งๆดราม่าอีกหลังปุ้ยพันธิพาเปิดหน้าลูกกลับโดนแซะเจ้าตัวตอบกลับนิ่งๆชาวเน็ตช่วยเข้าไปถล่มวันที่20กุมภาพันธ์66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากปุ้ยพันธิพาและสามีกวินดูวาเปิดหน้าลูกชายไซเอลบลูสกายดูวาอายุ1ขวบครั้งแรกก็ทำเอาโลกออนไลน์ฮือฮาเพราะเจ้าตัวเพิ่งจะเผยโฉมหน้าลูกชายให้เห็นครั้งแรกนับตั้งแต่คลอดออกมาทำเอาชาวเน็ตแห่เอ็นดูในความน่ารักไม่ไหวอ่านข่าวในที่สุดเกินใจจะอดทนปุ้งปุ้ยกวินเผยโฉมหน้าลูกคนแห่ชมน่ารักแต่ก็ไม่ไหวเกิดดราม่าเข้าอีกจนได้เมื่อมีคนเข้ามาคอมเมนต์แซวว่าลูกคุณปุ้งปุ้ยกับคุณกวินเก่งมากครับอายุ1ขวบ1เดือนสามารถบอกคุณแม่ได้แล้วว่าอนุญาตให้ลงรูปได้น่าอิจฉาครับเด็กอัจฉริยะเด็กทั่วไปขวบหนึ่งนี่ยังบอกว่าปวดเยี่ยวยังไม่เป็นเลยนี่น้องสามารถอนุญาตแม่ให้เปิดหน้าลูกได้แล้วสุดยอดครับเก่งมากๆภูมิใจแทนคุณพ่อคุณแม่น้องเลยทำเอาคุณแม่ปุ้ยถึงกับทนไม่ไหวเข้ามาคอมเมนต์ตอบโต้อย่างสุภาพว่าขอบคุณค่ะที่พยายามจะแซะแบบไม่ตรงนอกจากเรื่องนี้แล้วมองเห็นความสุขของคนอื่นบ้างไหมคะหลังจากนั้นชาวเน็ตก็แห่เข้าไปคอมเมนต์ถล่มต้นคอมเมนต์ดังกล่าวอย่างล้นหลามนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายคนเข้ามาคอมเมนต์แซะเรื่องเปิดหน้าลูกจนชาวเน็ตต้องเข้ามาช่วยกันปกป้องแม่ปุ้ยที่มาพันธิป้าเอภรรยานิวมุกดาขอบคุณเปิดยอดเงินผู้ร่วมทำบุญให้พระเอกหมอลำครอบครัวส่งดวงวิญญาณพระเอกหมอลำดังครั้งสุดท้ายสุดเศร้าไปเมื่อวันก่อนภรรยานิวมุกดาขอบคุณเปิดยอดผู้ร่วมทำบุญร่วมแรงร่วมใจส่งให้นิวและครอบครัวหลังจากเหตุการณ์สุดเศร้าพิธีส่งดวงวิญญาณพระเอกหมอลำดังครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2566ที่บ้านคำนางโอกตำบลร่มเกล้าอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารซึ่งเป็นบ้านเกิดของนายวัชบูรณ์มาลาสายหรือนิวมุกดาพระเอกหมอลำคำผุนร่วมมิตรซึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถเก๋งชนประสานงากับรถกระบะในพื้นที่ตำบลโพหมากแข้งอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมาทั้งกลุ่มเพื่อนๆกลุ่มศิลปินนักร้องหมอลำลูกทุ่งและแฟนคลับเดินทางมาร่วมส่งร่างของนิวมุกดาที่บ้านและที่สุสานวัดคำนางโอกล้นหลามโดยมีนายวลัยพันน้อยสันเทียรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารนายชายสิทธิ์สุวรรณนายอำเภอนิคมคำสร้อยเป็นประธานในพิธีชาปนกิจนิวมุกดาและชาวบ้านในพื้นที่ร่วมแสดงความอาลัยจำนวนมากกลุ่มเพื่อนๆนักร้องศิลปินได้จัดโชว์ร่วมส่งร่างนิวมุกดาขึ้นเมนอำลาเป็นครั้งสุดท้ายพร้อมเล่าถึงชีวิตวัยเด็กนิวมุกดามีความเป็นอยู่ไม่ได้สุขสบายนักต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายตั้งแต่เด็กจนโตได้รับจ้างร้องเพลงกับวงดนตรีในหมู่บ้านเพื่อหาเงินจุนเจือครอบครัวความฝันในตอนนั้นก็คือการเป็นศิลปินดังด้วยความสามารถที่โดดเด่นทำให้นิวมุกดาได้รู้จักกับคนในแวดวงบันเทิงและได้เซ็นสัญญาเป็นนักร้องลูกทุ่งในสังกัดค่ายเพลงดังสำหรับผลงานเพลงที่ผ่านมาอาทิเพลงเอิ้นน้องใส่หม้อนึ่งนอกจากนี้แล้วนิวมุกดายังมีความสามารถด้านการแสดงลิเกและเป็นพระเอกลิเกหมอลำคนดังแห่งเมืองอีสานล่าสุดวันที่20กุมภาพันธ์66ใบไผ่ปรยาหรือจินตราคำใบสีภรรยาพระเอกหมอลำ
ซึ่งมีทายาทด้วยกัน2คนคนเล็กเพิ่งคลอดยังไม่ทันได้เห็นหน้าพ่อโพสต์ล่าสุดขอบคุณด้วยว่าในนามภรรยาต้นสังกัดพ่อแม่ญาติพี่น้องและทีมงานเพื่อนพี่น้องคณะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านไผ่ไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาพูดขอบคุณขออนุญาตแจ้งยอดรับบริจาคจากทุกท่านทุกฝ่ายนะคะแฟนคลับแฟนเพลงกลุ่มพี่น้องศิลปินนักดนตรีทีมไลฟ์สดวงหมอลำเจ้าของสถานที่จัดงานและอื่นหากหนูไม่ได้เอ่ยชื่อเอ่ยนามทั้งหมดต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะที่ร่วมทำบุญร่วมแรงร่วมใจส่งให้นิวและครอบครัวยอดรับบริจาคบช.ลงท้ายด้วยเศษ 5,922 ส่วน 687,762 บาทยอดจากซองทำบุญ 90,000 บาทยอดไลฟ์สดบช.ลงท้ายด้วยเศษ 6,630 ส่วน 326,150 บาทยอดบริจาคในหม้อนึ่งไลฟ์สดเท่ากับ 66,681 บาทรวมทั้งหมดเท่ากับ 1,175,93 บาทเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทั้งนี้ยังไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะบุญกุศลที่พี่น้องทุกท่านร่วมใจในครั้งนี้ขอให้ทุกท่านจงพบแต่ความเจริญรุ่งเรืองความร่ำรวยความสุขทำการสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จดังใจปองทุกประการเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขอขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งนะคะเป็กนิวอยากมีทายาทสืบนามสกุลพระราชทานเผยตัวละครลับมัดใจสามีทริปเกาหลีคนดีผีไม่คุ้มโดนกันหมดเคลียร์งานเดินหน้าปั๊มลูกมูเตลูสุดล้ำเป็กนิวเปิดใจอยากมีทายาทสืบนามสกุลพระราชทานเผยตัวละครลับมัดใจสามีนักร้องเสียงดีนิวณภัทรสอนที่วันนี้ควงสามีพิธีกรคนเก่งเป๊กเปรมนัสมาไขข้อสงสัยที่ขยันบินไปเที่ยวต่างประเทศบ่อยๆเพราะว่าปลี้นนบรรยากาศปั๊มลูกจริงหรือเปล่าพร้อมเผยวิธีมูเตลูสุดล้ำหวังขอลูกได้ดั่งใจอีกทั้งยังเผยตัวละครลับมัดใจสามีของสาวนิวผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีธัญญาธัญญาเรศเป็กกี้ศรีธัญญาและตั๊กแตนชนลดาเป็นพิธีกรดำเนินรายการคู่นี้เที่ยวเก่งนิวปลายปีไปบาหลีต้นปีไปเกาหลีเป็กแล้วก็ญี่ปุ่นจริงๆมันก็มีทริปประปรายมาเรื่อยๆคืออันไหนที่ว่างจากการทำงานเราก็ไปถือว่าเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศไหมนิวใช่เราจะได้ไปเอาท์ดอร์กันบ้างหมายถึงเอาติ้งเป๊กก็เหมือนไปสูดบรรยากาศธรรมชาติเปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยๆรู้สึกว่าไม่เครียดเพราะตอนนี้ถ้าอยากจะทำให้นิวเขามีน้องก็ต้องทำให้เขาไม่เครียดที่สุดถ้าถามว่าด้วยวิธีอะไรก็วิธีไปเที่ยวนี่แหละไม่เครียดและไม่คิดอะไรมีสายรายงานว่าแอบเครียดอยู่เหมือนกันนะเพราะก่อนไปมีเหตุการณ์ฉกละหุกมีความโบ้งอยู่ในนั่นด้วยนิวก็ก่อนที่เราจะไปเที่ยวได้เราต้องทำงานให้หนักก่อนเป๊กใช่เราทำงานเป๊กไปถ่ายรายการคนดีที่ไหนกับเพื่อนๆมีบอยปกรณ์เกรทวรินทร์เจมจิอาเล็กแต่เป๊กบอยเกรดไปก่อนแต่ไม่น่าเชื่อปกติคนดีผีคุ้มแต่นี่คนดีผีไม่คุ้มสักเท่าไหร่ทุกคนโดนหมดเลยมาคนแรกคุณบอยก่อนโดนตรวจกระเป๋าของไม่ผ่านเพราะว่าเป็นเหมือนพวงกุญแจสุพรีมเป็นรูปปืนแนวนี้โดนยึดเป็นคนแรกพอมาถึงเกาหลีปุ๊บคุณเกรดโดนรวบเข้าตม.ด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่รู้คนต่อไปเจมจิจองตั๋วผิดเดือนจ่ายใหม่อีกหลายหมื่นพอมาถึงปุ๊บกูรอดแล้วเว้ยสักพักโทรศัพท์เข้ามาเป๊กนิวลืมทำใบเข้าประเทศเกาหลีนิวใช่มันต้องกรอกเป็นแอปพลิเคชันเขาห้ามนิวบินเราคิดว่าเขาทำให้เราหมดแล้วเราเลยไม่ได้ห่วงอะไรเลยถือกระเป๋าแล้วไปบินอย่างเดียวเลยพออันนี้มันไม่ผ่านคือไม่ได้ทำเลยก็เลยงงเป๊กตอนนั้นแบบลากกระเป๋ามาถึงเคาน์เตอร์แล้วอันนี้ตั๋วคุณนิวยังไม่ได้กรอกใบนี้นะคะนิว
คือมันต้องกรอกเป็นวันก็ลองลุ้นดูเปลี่ยนไปจากสี่ทุ่มได้ไปอีกทีคือ8โมงเช้าแต่ระหว่างนั้นถ้าเราเปลี่ยนไปแล้วเราต้องเพิ่มเงินใช่ไหมแล้วต้องรอลุ้นว่าที่กรอกไปผ่านไหมเป๊กตอนนั้นแบบนิวทำไมไม่รับสายเป๊กอยากจะช่วยเคลียร์เพื่อนๆก็บอกมึงไม่ช่วยเมียเคลียร์อะไรเลยเหรอดูนี่เมียบอกว่ารับไม่ได้ถ้ารับแล้วจะร้องเขาได้แต่คุยตอบมาว่ามันผิดแต่โชคดีมากคืออาเล็กเหมือนรอดแล้วโบก็โทรมาหาอาเล็กว่าเอกสารของโบก็ไม่ผ่านเหมือนกันนิวก็เลยมีเพื่อนอยู่สนามบินกัน2คนตั้งแต่4ทุ่มถึง8โมงเช้าเป๊กดีนะมีตั๋วตอนเช้าเลื่อนไฟได้ถ้าไม่มีอาจไม่ได้เจอกันเพราะว่าไปกันน้อย4วันเองไปถ่ายรายการแล้วถ้าไปเที่ยวก็อีก 1-2 วันโชคดีของเขา2คนนิวคือไปเกาหลีแค่3คืนแต่จ่ายเยอะมากแก๊งคนดีที่ไหนเขาเอาแฟนไปด้วยแต่มีคนเดียวที่อโลนคือคุณเกรซชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างเป๊กเขามีความสุขด้วยตัวเองได้เขาบอกอยู่แล้วว่าไม่เป็นไรหวานหวานกันไปเลยแต่ลึกๆอาจจะมีแซดบ้างก็ได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เขาก็มีความสุขอยู่กับเพื่อนเขาก็แฮปปี้แล้วแต่โชคดีได้น้องเลขาเป๊กพาเกรซไปช้อปปิ้งตอนนี้เลขาเป๊กเหมือนเลขาทุกคนแล้วคู่ไหนหวานสุดนิวว่าอาเล็กโบเป๊กเนื้อเวลาอยู่ในรถตู้ด้วยกันอาเล็กชอบหวานคิดถึงค่ะโบก็คิดถึงค่ะแบบขนลุกแล้วพี่เป๊กกับพี่นิวละเห็นคู่อื่นเขาหวานคู่ของเราหวานขึ้นไหมเป๊กเหมือนเราไปอยู่โลกสีชมพูอาจจะไม่ใช่ของเราก็ได้แต่เป็นโลกสีชมพูของทุกคนความชมพูนั้นมันก็ซึมซับเข้าสู่เราของเราแบบคบกันมานาน 14-15 ปีก็รู้สึกว่าอยากจะหยอดน้ำหวานให้ดอกไม้บ้างให้กระชุ่มกระชวยคุณบอยคุณเฟย์ก็เหมือนกันคลั่งรักไม่ต่างกันแต่พี่เป๊กก็ตามใจพาพี่นิวไปเที่ยวญี่ปุ่นนิวเป็นทริปในฝันนิวเลยไม่ได้ไปเล่นสโนว์บอร์ดมา 2-3 ปีตั้งแต่โควิดมาพอประเทศเปิดเราเลยตั้งเป้าว่ามกราคมหลังวันเกิดจะต้องได้ไปเที่ยวซึ่งจริงๆทางนี้เขาชวนเราไปยุโรปแล้วเราก็ฟันธงเลยว่าขอทริปนี้ทริปหน้าค่อยไปเที่ยวด้วยกันกลับจากเกาหลีแล้วไปญี่ปุ่นเลยนิวใช่จากญี่ปุ่นก็ไปภูเก็ตเลยไปทำงานแล้วก็เผื่อเวลาไปเที่ยวอีกนิดนึงเป๊กถือว่าเวลาพอดีเป็นเดือนแห่งการเดินทางไปเลยซึ่งตอนนั้นที่ตัดสินใจไปมันเป็นวันวาเลนไทน์พอดีด้วยเมื่อก่อนเวลาไปเที่ยวก็เห็นทำคลิปตลอดแต่ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ทำแล้วนิวเมื่อก่อนเราทำรายการเจอร์นี่ที่รักลง YouTube เป๊กคือเราเป็นคนชอบเที่ยวชอบถ่ายก็เลยรู้สึกว่าอยากเก็บไว้ในช่องแต่พอตอนหลังนิวรู้สึกว่าพอมันไปแล้วมันกลายเป็นความคาดหวังอยากจะเที่ยวด้วยอยากจะถ่ายด้วยมันจะมีเรื่องให้ทะเลาะกันก็เลยรู้สึกว่าพักดีกว่านิวเป็นคนตามใจสามีถ้าทะเลาะกันเราจะเป็นคนยอมนิวว่าอย่างนั้นก็ได้เพราะไม่อยากมีปัญหาเราเป็นคนชอบยอมก็ต่างคนต่างยอมแหละนี่ก็บอกคนอื่นว่าเกรงใจเมียแต่จริงๆก็ดื้อนะอย่างเช่นออกไปหาเพื่อนเที่ยงคืนกลับนะบวกไปเลย2ชั่วโมงเวลากลับไม่ตรงเวลามีงอนไหมนิววันงานแต่งคุณเป็กกี้ฉันงอนเขามากก็เขาแต่งงานกันจะไปอยู่บ้านเขาทำไมนอนบ้านเขาเป็นกอขอคอเขาทำไมไม่ยอมกลับบ้านคือปล่อยให้เป็กนอนโซฟาบ้านที่เป็กกี้เลยเป็กวันนั้นเราว่างเราจะรู้ว่าวันไหนเราทำงานบ้างถ้าวันไหนว่างแล้วเราไหลได้ก็ปลดปล่อยให้มีความสุขแล้วกันพักผ่อนเรื่องลูกยังไงบ้างนิวยังอยู่ในกระบวนการธรรมชาติและวิธีวิทยาศาสตร์เคยฝากไข่แล้วคือฝากไว้ยังไม่ได้นำมาผสมนิวใช่ค่ะเพราะว่าปีนี้จะจริงจังแล้วอันนั้นคือฝากไว้ก่อนผสมแล้วยังไม่ได้เอาเข้าถึงขั้นจะเคลียร์งานทั้งหมดเพื่อทำตรงนี้นิวใช่คุณเป๊กอยากได้ผู้ชายเพราะอยากสืบทอดนามสกุลด้วยหรือเพราะอะไรเป๊ก
เหมือนคุณพ่อคุณแม่คุยไว้เพราะจริงๆเราเป็นนามสกุลพระราชทานตั้งแต่รัชกาลที่6บางทีผู้หญิงไปแต่งงานเขาก็เปลี่ยนนามสกุลกันหมดเราก็คุยกับพ่อเล่นๆว่าถ้าไม่มีก็เป็นนามสกุลอื่นไปเลยพ่อก็บอกใช่สิในมุมเราพอคุยกับนิวนิวบอกไม่ว่าจะชายหรือหญิงมันก็เปลี่ยนนามสกุลได้หมดแล้วเวลาคนอื่นถามเมื่อไหร่จะมีลูกเรารู้สึกกดดันไหมเป๊กตอนแรกไม่ตอนหลังๆก็มากมีทุกวันแต่ละคนก็อยากให้เรามีแล้วพาลูกมาเล่นกันเห็นบอกว่าล่าสุดคุณนิวไปฝังเข็มมาด้วยช่วยเรื่องอะไรนิวเราเจอมาทุกศาสตร์เหลือหมอจีนนี่แหละจริงๆเราเคยศึกษาแต่ไม่เคยไปหาเขาแต่พอได้ไปเขาจะฝังตรงหัวถ้าวันไหนใกล้จะเก็บไข่ก็จะฝังมีกระแสไฟจี๊ดจี๊ดตอนแรกเสียวมากตอนหลังเอาค่ะเพราะว่าการฝังเข็มทำให้เลือดลมไหลเวียนปรับฮอร์โมนเป๊กผมก็ไปฝังด้วยพอเห็นนิวไปอารมณ์เดือดก็น้อยลงคุยกันอ่อนโยนผ่อนคลายเราเลยไปลองบ้างเห็นว่าไปถึงเรื่องมูเตลูด้วยนิวเป็นคนชอบทำบุญอยู่แล้วสายอีสานไม่เคยไปก็ได้ไปในช่วงโควิดใครชวนไปไหนเราก็ไปที่ชอบก็มีพระธาตุกลางน้ำเป็นสถานที่ที่นิวรู้สึกถึงพลังงานเต็มๆเลยอีกที่หนึ่งพระธาตุพนมมีบนไหมนิวทุกที่เลยขอแบบยาวอยู่นะแต่หลังๆนี้เขาให้ขอแค่ข้อเดียวตายแล้วทำไงดีธุรกิจก็อยากขอลูกก็อยากได้เพลงก็กำลังจะปล่อยโอเคฉันขอเรื่องลูกเบ๊กของานกับเงินจิ๋วมึงขอเรื่องเพลงแล้วทุกอย่างมันจะวนมาที่เราพี่เบ๊กไปสอนอะไรที่นิวเบ๊กกี้จริงๆคู่เขาเป็นคู่ที่น่ารักอยู่แล้วพออยู่ด้วยกันมันเป็นคู่ที่เหมาะสมและน่ารักมากเวลาเราไปแฮงเอาท์กันผู้ชายก็จะอยู่ด้วยกันผู้หญิงก็จะอยู่กลุ่มผู้หญิงแล้วเราก็จะคุยกันมันเป็นยังไงหรือชีวิตแบบของเธอคุณนิวจะชอบถามว่าพี่เป็กทำไมชอบพูดเพราะกับพี่ถามมันน่ารักดีเราบอกว่าชอบพูดเพราะกับพี่ถามมันน่ารักดีคุณนิวลองหยอดคุณเป็กเปรมบ้างแอลสามีเพราะยังไงสามีก็เป็นสามีเราแอลสามีเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วมันจะเติมความหวานให้กันได้นิวได้เอาไปใช้กับพี่เป๊กไหมนิวก็ใช้จริงๆนิวเคยบอกเป๊กว่าชอบผู้ชายพูดเพราะแต่เราจะไม่บังคับเขาเราเลยพูดเพราะไปก่อนเดี๋ยวเขาก็เพราะกับเราตอบเป๊กมาแรกๆก็ขนลุกเพราะเป็นคู่แฟนที่เหมือนเพื่อนเป๊กแล้วเพื่อนๆรอบตัวเป็นสายกวนไงพูดจาตรงๆเลยรู้สึกว่าตบมุกนู้นนั่นนี่ดีกว่าปกติก็ตบมุกกับเพื่อนแต่พอมาตบมุกกับเมียโดนตบทุกทีเมียไม่เข้าใจงงสุดท้ายเราก็ผิดหลังๆเลยไม่ค่อยได้เล่นมุกกับเมียแต่พอได้คาถามัดใจจากใครมาก็ไม่รู้อยู่ดีๆมาพูดหวานแล้วอยากให้เราพูดหวานแรกๆก็ขนลุกไงแต่ตอนหลังก็รู้สึกดีแม้เราจะกวนแต่พอเจอความน่ารักของเขาที่เข้ามาเล่นเข้ามาพูดเพราะกับเรามันก็ดีเราก็รู้สึกอยากหวานกับเขาด้วย